สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ RSU News Talk พบกันเช่นเคย4โมงเย็นแบบนี้ทางช่อง News One กับเรา2คนนะครับผมอัครพลทองตราดวนครับและดิฉันทอแสงรัศมีถีทะแก้วค่ะรายการ RSU News Talk นะคะผลิตโดย RSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะในด้านของความรู้ในเรื่องรอบตัวเรานั้นก็เป็นประเด็นที่สำคัญค่ะแต่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายและโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังสำคัญเหมือนกันใช่ครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับจะเห็นข่าวว่ามีโรงเรียนบางแห่งในกรุงเทพอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตจุฬาก็ปิดการเรียนการสอนไป6-7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีเด็กป่วยเป็นอุบัติกันเยอะเหมือนกันเราจะมาสอบถามกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์อุบัติโรคอุบัติณขณะนี้ช่วงต้นปีอากาศแปรปรวนกันด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างจะสอบถามจากคุณหมอรุ่งเรืองกิจผาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอรุ่งเรืองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอัครพลคุณทอแสงรัศมีและท่านผู้ชมรายการครับครับคุณหมอรุ่งเรืองครับครับตอนนี้เองเรื่องของสถานการณ์ไข้อุบัติใหญ่ดูเหมือนว่าจะเริ่มระบาดหนักตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี่คือตามที่คาดการณ์กันไว้เลยนะครับต้องเรียนว่าจากข้อมูลเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบมากขึ้นนะครับครับคือพบ 4,875 รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับครับผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ14ปีนะครับเราคาดการว่าในปี2560เนี่ยนะครับจะมีผู้ป่วยสูงถึงประมาณ 2-3 แสนรายนะครับหรือมีเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ 15,000 รายต้องเรียนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับจะเห็นว่าเริ่มมีอากาศค่อนข้างเย็นมีฝนตกปัจจุบันเนี่ยอากาศมีการปรับเปลี่ยนเลยมากนะครับครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนนะครับคือพบผู้ป่วยที่มีอาการไม่สบายได้โรคระบบทางเดินหายใจและเมื่อมีการตรวจพบเนี่ยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในสถานศึกษาตัวอย่างของทางโรงเรียนที่มีมาตรการการปิดโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับข้อแนะนำในมาตรการเนี่ยก็คือว่า1เนี่ยให้ทางโรงเรียนเนี่ยมีการคัดกรองเช่นถ้าเกิดเด็กมีอาการไข้มีไอมีน้ำมูกนะครับเราแนะนำว่าให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วถ้าอาการไม่ดีเนี่ยให้แยกตัวกลับบ้านคือพักผ่อนที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกตินะครับมาตรการการที่โรงเรียนเห็นผู้ป่วยจำนวนมากแล้วเนี่ยมีการหยุดพักสถานการศึกษาไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีและถูกต้องนะครับแต่ว่าคงต้องมีการทำความเข้าใจกับทางผู้ปกครองและมีการตกลงร่วมกันก่อนมาตรการที่สำคัญอย่างเช่นการล้างมือและการให้ความรู้นะครับต้องเรียนว่ามาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำก็คืออย่างเช่นการปิดล้างเลี่ยงหยุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการปิดก็คือว่าปิดปากนะครับแต่ละคนท่านผู้ชมรายการนะฮะปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจามนะครับเวลาไอจามเนี่ยคงไม่เน้นว่าให้ไอจามลดกันอันที่สองเนี่ยล้างก็คือว่าล้างมือบ่อยความเสี่ยงของโรคเนี่ยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจแล้วก็ติดต่อกันโดยที่ว่ามีน้ำมูกน้ำลายที่จะไปติดต่อถึงกันและกันเวลาถ้าเกิดเราไอจามเนี่ยแล้วน้ำมูกน้ำลายมันไปติดตามเช่นลูกปิดประตูสิ่งที่เราไปสัมผัสเปล่ากันใดเล็กคนหนึ่งไปจับแล้วมาเข้าปากเข้าจมูกเนี่ยเขาติดต่อได้ดังนั้นเนี่ยจึงเน้นเรื่องการล้างมือบ่อยๆรวมถึงทำความสะอาดโอกาสของที่สิ่งแวดล้อมจะมาติดอย่างเรานะครับตามก่อนประตูลูกปิดประตูนะครับก็คือล้างทั้งล้างมือและล้างสิ่งแวดล้อมข้อที่3เนี่ยคือเลี่ยงครับเลี่ยงหมายถึงว่าเลี่ยงสัมผัสนะถ้าเราเห็นผู้ป่วยเนี่ยเราต้องพยายามเลี่ยงที่จะเข้าไปสัมผัสเขาแนะนำว่าถ้าไม่สบายเนี่ยขอให้หยุดพักไปเลยนะครับ7วันหรือนะฮะหรือพักจนกระทั่งหายไม่สบายอย่างน้อย1วันแล้วค่อยกลับมาทำงานนะครับอีกกรณีนึงก็คือหยุดครับหยุดหมายถึงว่าหยุดพักอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อข้อสุดท้ายที่หมอแนะนำครับปิดล้างเลี่ยงหยุดจุดก็คือหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน7วันหรือจนกระทั่งหายไม่สบายเช่นอาจจะหยุดไป5วันหายไม่สบายดีแล้วก็หยุดอีก1วันแล้วค่อยกลับมาเรียนหรือกลับมาทำงานเพราะว่า
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ค่อนข้างติดต่อกันได้ง่ายนะครับมีโอกาสมาเด็กมาโรงเรียนเนี่ยจะแพร่ให้เพื่อนๆได้ก็แนะนำว่าหยุดอยู่บ้านแล้วเรียนหนังสือตามด้วยวิธีอื่นดีกว่าเช่นเอาข้อมูลของเพื่อนๆเนี่ยมาเรียนเองที่บ้านแล้วค่อยติดตามนะครับหรือคุณครูช่วยด้วยวิธีอื่นดีกว่าครับนะครับต้องเรียนเน้นย้ำนะครับว่าโรคไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมาเราเห็นข้อมูลผู้ป่วยเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นโรคที่โดยปกติเนี่ยหายได้เองอยู่แล้วนะครับ1-2 สัปดาห์พักผ่อนเต็มที่ก็หายได้เองแต่ในกลุ่มเสี่ยงถามว่าใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ1หญิงมีครรภ์อายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปอันนี้คือกลุ่มเสี่ยงนะครับ2เด็กเล็กก็คือ6เดือนถึง2ปีคือกลุ่มเสี่ยง3ผู้ที่มีโรคเรื้อรังไม่ว่าเป็นพวกที่มีปอดอุดกั้นหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือพวกโรคไตเนี่ยคนที่มีโรคประจำตัวนี่คือกลุ่มเสี่ยง4คือคนสูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปนี่คือกลุ่มเสี่ยง คนเหล่านี้คือกลุ่มเสี่ยงนะครับถามว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าเวลาไม่สบายติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้มากกว่าต้องเรียนว่ากลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่สบายขอให้รีบพบคุณหมอโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มียานะครับมียารักษาก็คือยาต้านไวรัสช่วยลดความรุนแรงและช่วยให้หายได้เร็วขึ้นนะครับก็คงต้องเน้นย้ำแบบนี้นะครับในกลุ่มต่างๆครับค่ะทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าพอไข้หวัดใหญ่ระบาดทีเนี่ยมักจะมีการพูดถึงว่าสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้นะคะสำหรับที่กำลังระบาดอยู่ในปีนี้เป็นสายพันธุ์อะไรคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่พักผ่อนจะเป็นยังไงบ้างคะจากข้อมูลปกติเวลาเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะมีการเก็บตัวอย่างเชื้อนะครับแล้วส่งมาอย่างห้องปฏิบัติการที่เราเฝ้าระวังอยู่นะครับของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปกติก็คือสายพันธุ์ปกตินะครับการเฝ้าระวังเนี่ยเพื่อให้ดูว่ามันมีการกลายพันธุ์หรือไม่สายพันธุ์ดังกล่าวไวต่อยาหรือไม่นะครับต้องเรียนว่าข้อมูลในขณะนี้เนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ปกติไม่ได้มีการกลายพันธุ์หรือการดื้อยาอะไรนะครับบางคนบอกว่าสายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยดื้อต่อวัคซีนก็คงไม่ได้เป็นความจริงนะครับวัคซีนเนี่ยก็ยังครอบคลุมอยู่แต่เนื่องจากว่าการให้วัคซีนเนี่ยกับผู้เด็กหรือผู้คนปกติเนี่ยปกติวัคซีนเนี่ยสามารถป้องกันโรคได้ผู้ได้รับวัคซีนเนี่ยอาการถ้าจะรุนแรงก็ลดความรุนแรงของโรคลงแต่ถามว่าฉีดวัคซีนแล้วยังป่วยได้หรือไม่นะครับบางคนก็ยังป่วยได้แต่ความรุนแรงก็จะลดลงนะครับยกตัวอย่างหมอเนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แต่ถามว่าถ้าเกิดตัวหมอเองเป็นติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มีโอกาสป่วยหรือไม่มีป่วยได้แต่ความรุนแรงน่าเชื่อว่าจะลดลงครับอ๋อนั่นเองเพราะหลายคนก็กลัวว่าฉีดไปแล้วเป็นซ้ำไม่หายมาโทษว่าวัคซีนไม่มีฤทธิ์พอใช่ไหมคะคงไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อและความเข้าใจที่ผิดนะครับแต่จากข้อมูลที่เป็นทางการของระบบเฝ้าระวังข้อมูลของการพบผู้ป่วยในขณะนี้เนี่ยคือเชื้อที่พบอยู่เนี่ยหนึ่งเป็นเชื้อที่ไม่ได้เกิดการกลายพันธุ์ก็เป็นเชื้อสายพันธุ์ปกตินะครับข้อที่สองเนี่ยคือไม่ได้มีการดื้อยาแต่ประการใดนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือคงต้องเน้นย้ำเรื่องมาตรการหนึ่งเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนะครับถ้าไอหรือจามต้องปิดนะฮะปิดจมูกด้วยหน้ากากอนามัยนะครับข้อที่สองเนี่ยหมั่นพฤติกรรมสุขภาพที่ดีการล้างมือบ่อยข้อที่3เนี่ยหากว่าพบผู้ป่วยก็คงต้องเลี่ยงอ่ะนะฮะเลี่ยงที่สัมผัสผู้ป่วยข้อสุดท้ายคือถ้าท่านไม่สบายหยุดพักผ่อนดีกว่าครับบุตรหลานไม่สบายพักผ่อนที่บ้านดีกว่านะครับจนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วค่อยกลับมาเรียนหรือกลับมาทำงานนะครับข้อต่อมาคือว่าโรงเรียนสถานศึกษาเนี่ยเรื่องของระบบคัดกรองตอนเช้าเนี่ยเราคุณครูคงต้องสังเกตว่ามีเด็กไม่สบายหรือเปล่านะครับถ้าไม่สบายน้อยสอนเขาเรื่องล้างมือใส่หน้ากากอนามัยถ้าไม่สบายมากแนะนำให้ผู้ปกครองพากลับบ้านไปพักผ่อนที่บ้านจะดีกว่าและที่สำคัญคือกลุ่มเสี่ยงต้องถามว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมเราเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือเปล่าหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะทำให้ทั้งเสียชีวิตและแท้งบุตรได้เด็กเล็กมีความเสี่ยงครับโดยเฉพาะเด็กเล็ก6เดือนถึง2ปีคนที่มีโรคเรื้อรังคือกลุ่มเสี่ยงครับถ้าป่วยได้แค่ระดับใหญ่มีความเสี่ยงนะครับผู้สูงอายุมีความเสี่ยงครับถ้าป่วยได้แค่ระดับใหญ่มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตบุคคลเหล่านี้ถ้าป่วยรีบพบแพทย์ครับนะครับคุณหมอจะมียาต้านไวรัสให้นะครับแล้วได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจะมีความปลอดภัยผมขอเรียนนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ส
ายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับหมายเลข1422ครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับท่านเป็นผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคนะครับก็ได้ออกมาเน้นย้ำนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพตั้งแต่กลุ่มเสี่ยงนะครับเด็กเล็กๆนะครับหญิงมีครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจโรคไตแล้วก็ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีก็ฝากท่านผู้ชมดูด้วยนะครับว่าบ้านเรามีกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหรือว่าอาจจะเสี่ยงต่อไปในเรื่องของการติดหวัดได้ต้องดูแลอย่างดีนะครับโดยเฉพาะการเสี่ยงทุกอย่างหน้ากากอนามัยต้องปิดไหมนะครับถ้าไปเรียนอาจจะต้องหยุดเรียนไหมก็ฝากคุณครูนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองดูให้ดีกันด้วยนะฮะใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลายคนบอกว่าบางทีเนี่ยเห็นลูกเป็นไข้เป็นนิดๆหน่อยๆเหมือนเป็นไข้ต่ำๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรนอนพักแป๊บเดียวเดี๋ยวให้รีบกลับไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งมีไข้ต่ำๆไม่หายสักทีนี่ยิ่งต้องไปหาคุณหมอเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นได้หลายโรคอย่างทางด้านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ธนารักษ์ผลิพันธ์ผลิพัฒน์นะคะท่านก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าเวลาที่เด็กเป็นไข้ต่ำๆเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ไข้หวัดเท่านั้นนะคะเป็นได้ทั้งไข้เลือดออกมือเท้าปากและที่สำคัญเนี่ยแพร่ระบาดไปยังเด็กคนอื่นได้อีกด้วยยิ่งเป็นไข้ต่ำๆเนี่ยยิ่งตัวดีเลยนะต้องระมัดระวังจำนวนมากขึ้นนะคะรวมถึงท่านผู้ชมถ้าพอมีศักยภาพหน่อยนะครับไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นการป้องกันอย่างน้อยก็ถ้าเป็นหวัดจริงๆขึ้นมาคุณหมอก็บอกแล้วนะครับอาจจะเป็นจากหนักเป็นเบาพอหนักเป็นเบาได้เหมือนกันก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยปีนี้เดี๋ยวผมต้องไปฉีดเหมือนกันยังไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ฉีดเหมือนกันต้องไปโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนช่วงนี้ครับเราจะพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามาตามมาต่อครับไอซูนิวส์ทอล์คครับ